เปิดประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้มองเซฟ50 Index Future ก็มีโอกาสที่จะเปิดบวกขึ้นก่อนตามบรรยากาศการลงทุนที่ค่อนข้างอิงไปในทางบวกจากภายนอกนะคะรับในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่ออกมาดีไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคแล้วก็ในส่วนของตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานที่ปรับตัวลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ3ปีครึ่งโดยท่านนี้ก็มองว่าดูเหมือนนักลงทุนจะไม่ได้มองไปยังในส่วนของตัวเลข GDP ไตรมาส3ที่ปรับตัวลดลงจากการประเมินครั้งก่อนมาที่ระดับ 1.8% ทั้งนี้ในส่วนของความกังวลต่ออุปทานของน้ำมันจากตะวันออกกลางเองก็เป็นแรงหนุนต่อทิศทางของราคาน้ำมันในตลาดโลกแล้วก็หุ้นกลุ่มพลังงานดังนั้นจึงทำให้เห็นในส่วนของตลาดหุ้นต่างประเทศก็ฟื้นตัวขึ้นแต่มองในส่วนของวอลุ่มการซื้อขายที่ค่อนข้างเบาบางในช่วงที่เข้าสู่เทศกาลคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่รวมถึงถ้ามองในเรื่องของปัญหาหนี้ในยุโรปเองเนี่ยก็ยังคงเป็นปัจจัยที่กดดันได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงถ้ามองในเรื่องของตัวฟิวเจอร์เองที่มองว่าถึงแม้จะได้รับผลบวกจากปัจจัยภายนอกแต่ว่ามองว่าการโลเวอร์ที่น่าจะเกิดขึ้นในช่วงท้ายของสัญญาเดือนธันวาหรือว่า S50Z11 ที่อาจจะมีเข้ามามากขึ้นก็อาจจะทำให้มีความผันผวนของราชนีระหว่างวันโดยทั้งนี้ถ้ามองในส่วนของตัวสเปรดเองก็ที่กว้างกว่าลบ11จุดระหว่างในส่วนของตัว S12 แล้วก็ S50Z11 ก็ยังสะท้อนมุมมองในเรื่องของทิศทางของฟิวเจอร์ที่อาจจะเห็นการปรับตัวลงได้ในช่วงต้นปีก็มองว่าเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้การปรับขึ้นในวันนี้อาจจะยังอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดแล้วก็อย่างที่บอกคงจะเห็นความผันผวนของตัวเฟฟตี้แล้วก็ในส่วนของฟิวเจอร์ระหว่างวันดังนั้นเนี่ยสำหรับในส่วนของนักลงทุนที่เก็งกำไรรอง S50Z11 เอาไว้ถึงแม้ว่าอาจจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปถึงระดับ740-747จุดซึ่งเป็นแนวต้านของวันนี้ก็แนะนำให้ทยอยทำกำไรออกไปก่อนส่วนสถานะใหม่แนะนำให้เป็นการเก็งกำไรขึ้นขายลงซื้อ S50Z11 ในกรอบ 725-745 จุดสำหรับในส่วนของตัว Single Stock Future แนะนำในส่วนของ TTA Z11 หลังจากที่เมื่อวานราคาก็ยังคงปิดลบลงเล็กน้อยแต่ว่าในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคจากอินดิเคเตอร์ทุกตัวก็ยังคงให้ค่าสัญญาณลบแล้วก็เป็นแรงกดดันต่อทิศทางของราคาอยู่ขณะที่ในส่วนของการประกาศจ่ายเงินปันผล 0.50 บาทหรือว่า50สตางค์มองว่าในส่วนของฟิวเจอร์เองเนี่ยก็ไม่ได้รับสิทธิ์ในส่วนของปันผลทำให้มีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงได้หลังจากที่ยังคงดิสคาวต์จากหุ้นอยู่ประมาณ 0.1 บาทดังนั้นสำหรับผู้ที่มีสถานะช็อตมองว่ายังคงสถานะต่อได้โดยตัดขาดทุนที่ระดับ 19.60 บาทส่วน TMB Z11 เมื่อวานปรับตัวขึ้นทำไฮใหม่ได้ในระยะสั้นแล้วก็ปิดแท่งเทียนมีสีขาวยาวพร้อมกับโวลุ่มที่เพิ่มขึ้นโดยมีในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณบวกมองแนวโน้มก็มีโอกาสที่จะเห็นการเก็งกำไรเข้ามาในส่วนของหุ้นแล้วก็ฟิวเจอร์ต่อเนื่องจากที่ข่าวในเรื่องของการที่ผู้บริหารของแบงค์เนี่ยมองสินเชื่อมีแนวโน้มจะเติบโตสูงกว่าในกลุ่มธนาคารแล้วก็ในเรื่องของข่าวที่มีผู้สนใจที่จะเข้าซื้อหุ้นก็เป็นปัจจัยที่เข้ามาหนุนในระยะสั้นแนะนำเก็งกำไรรองตามโดยตัดขาดทุนที่ระดับ 1.58 บาทสำหรับในส่วนของ Gold Future, Silver Future และ Oil Future มองแนวโน้มน่าจะยังคงแกว่งตัวไซด์เวย์สำหรับทั้ง3ตัวโดยทั้งนี้มองในส่วนของตัว
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐที่ปรับตัวลดลงเล็กน้อยหลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐออกมาค่อนข้างดีแต่ว่าถ้ามองในส่วนของยูโรเนี่ยยังค่อนข้างทรงตัวในช่วงที่ภาวะการซื้อขายค่อนข้างเบาบางในช่วงที่เข้าสู่วันหยุดยาวของฝั่งยุโรปโดยทั้งนี้ความวิตกในเรื่องของวิกฤตหนี้ยูโรที่นักลงทุนมองว่าน่าจะยังยืดเยื้อแล้วก็มีความรุนแรงขึ้นในปีหน้าก็ยังทำให้นักลงทุนเนี่ยขายออกมาในส่วนของยูโรถึงแม้ว่าในส่วนของตัวรัฐสภาของอิตาลีเนี่ยจะให้ความไว้วางใจกับรัฐบาลที่รัฐบาลใหม่แล้วก็มองว่ามีโอกาสที่ในส่วนของมาตรการและเข็มขัดเนี่ยจะสามารถผ่านการลงมติในรอบสุดท้ายไปได้แต่ในส่วนของพันธบัตรการประมูลพันธบัตรของสเปนแล้วก็อิตาลีเนี่ยยังให้ผลในส่วนของยิวเนี่ยค่อนข้างสูงก็ยังสะท้อนภาพความกังวลต่อในส่วนของวิกฤตหนี้ในยุโรปในรอบนี้อย่างต่อเนื่องดังนั้นเนี่ยในส่วนของตัวราคาสปอตโกลด์ที่ปรับตัวขึ้นมาในช่วงเช้านี้หลังจากลงไปเทสประมาณ 1,600 เหรียญโดยเช้านี้อยู่ใกล้ๆระดับ 1,610 เหรียญต่อออนก็มองว่าน่าจะยังทรงตัว อยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดระหว่างวันขณะที่สปอตซิลเวอร์ปรับตัวขึ้นมา 0.18 เหรียญมาที่ระดับ 29.23